ช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสดอากาศกำลังสะอาดดีเพราะฝุ่นละอองยังไม่มากใช้เวลาช่วงอากาศดีๆนี่เร่งความภาคความเพียรกันกลางวันก็ปรีรีเล่นหาโอกาสที่จะไปเดินโยกมนั่งสมาธิณทางเดินโยกมต้องหาโอกาสกลางวันให้ได้เดินจงกรมให้ได้นั่งสมาธิเดินนั่งสมาธิกลางวันก็สงบดีและกลางวันเป็นเวลาที่ไม่เคยจะง่วงอาจจะง่วงบ้างก็หลังจากฉันจังหันหลังจากทานอาหารอิ่มถ้าไปนั่งภาวนาชอบง่วงหลังจากฉันจังหันแล้วควรที่จะเดินจงกรมพิจารณาอาหารที่บริโภคครบฉันเข้าไปพิจารณาก็คือเอาใจยังเข้าไปดูถึงจะไม่เห็นไม่เห็นชัดเราก็สามารถที่จะรู้เอาได้ด้วยการคาดคะเนการคาดคะเนนั้นก็มีส่วนที่จะเป็นประโยชน์ทำให้ใจของเราเกิดความสลดสังเวชหรือเกิดความเห็นอันเกิดจากความคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่น่าจะเป็นจริงอย่างนั้นนั่นก็มีส่วนที่จะทำให้ใจของเราสลดลงแล้วก็เริ่มมีความสงบเกิดเริ่มมีความสงบขึ้นในขณะนั้นในขณะที่ใจเริ่มสงบนั้นความชัดในการพิจารณาอาหารที่บริโภคครบฉันจะยิ่งชัดเพิ่มขึ้นเพราะมีความสงบเป็นพื้นในการเอาความสงบนั้นเอาไปพิจารณาแล้วจะเห็นสภาพของอาหารที่เราบริโภคครบฉันเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารนั้นด้วยไอ้คำว่าปฏิกูลไม่ต้องมีใครบอกความจริงที่เราใจของเราเข้าไปรู้ไปเห็นนั่นแหละบอกเพราะใจของเรานี่ธรรมชาติเขารู้เขาเป็นสัมผัสอะไรเขารู้ทั้งนั้นสัมผัสของปฏิกูลเขาก็รู้ตัวปฏิกูลไม่ต้องพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ไม่ต้องมีการได้ยินได้ฟังเห็นของจริงไม่ต้องมีใครไม่เห็นของจริงเข้ามาแล้วจะต้องยอมรับว่าเป็นปฏิกูลโดยธรรมชาติจึงว่าการเดินจงกรมหลังจากครบฉันนี่มีส่วนมีโอกาสที่จะได้พิจารณาอาหาร
เพราะมันยังใหม่ๆอยู่ถึงตอนไหนก็ช่างการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลนี่ต้องพิจารณาให้มากในเมื่อเห็นอาหารที่เราบริโภคเข้าไปบริโภคเข้าไปล้วนแล้วแต่ของปฏิกูลและปฏิกูลชัดๆเป็นปฏิกูลจริงๆพระพุทธเจ้าท่านว่าร่างกายเนื่องด้วยอาหารร่างกายเนื่องด้วยของปฏิกูลไม่ต้องบอกว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลไม่ต้องมีใครบอกจะรู้เองจะเห็นเองว่าเป็นของปฏิกูลก็เพราะร่างกายอันนี้ก็เนื่องมาจากอาหารที่เป็นปฏิกูลนั่นมาเป็นร่างกายร่างกายจะไม่ปฏิกูลได้ยังไงคำว่าปฏิกูลคืออสุภะก้อนเดียวกันนั่นเองต่างแก่อาต่างกันแต่อาการและต่างแต่อาการและเอามาขับพูดกันเท่านั้นของปฏิกูลมันจะงามได้ยังไงจึงว่าการพิจารณาอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติธรรมเพื่อการขัดเกลากิเลสที่ยึดถือร่างกายเป็นตัวเป็นตนของปฏิกูลจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงของปฏิกูลจะสวยจะงามได้ยังไงไอ้กิเลสมันเป็นตัวเป็นตนเพราะมันไม่เห็นว่าร่างกายอันนี้เนื่องมาจากของปฏิกูลนี่เห็นว่าร่างกายนี้เนื่องมาจากของปฏิกูลแล้วของปฏิกูลไม่เป็นตัวจะเป็นตัวเป็นตนไปไม่ได้ของปฏิกูลจะสวยงามไปไม่ได้ปฏิกูลกับอสุภะไม่ได้แตกต่างอะไรกันคือของที่ไม่พึงปรารถนานั่นเองทำไมจึงไม่พึงปรารถนาอาหารน่ะกินได้ไหมนะและร่างกายที่เป็นปฏิกูลน่ะมันจะน่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาได้ยังไงจึงว่าปฏิกูลกับสุภะก็คือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั่นเองใครจะไปกินของปฏิกูลได้ใครจะไปกินของสกปรกของเน่าของเปื่อยได้อสุภะอสุภังจึงว่าทางมันต้องไปทางนี้ไม่ใช่ว่าจะกำหนดจิตกำหนดก็จิตกำหนดจิตให้มันลุพนิมักผลพนิพานอันนั้นก็ได้ถ้ามันเป็นแต่มันไม่เป็นนะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้าหากมันเป็นแต่ว่ามันไม่เป็นถ้าหากว่ามันเป็นพระพุทธเจ้าจะสอนไว้ทำไมสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นของเกินไปหมดเรื่องของกิเลสอะไรที่จะกระทบกระเทือนมันพยายามป้องกันไม่หมดตัวกิเลสที่มีอยู่ในใจนั่นล่ะอะไรที่กระเทือนก็เทือนกิเลสมันกันไว้หมดทำอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างนี้ดีกว่าได้มรรคผลเร็วมรรคผลอย่างที่กิเลสมันบอกผมก็ไปข้างๆคูๆเท่านั้นเข้าปากเข้าดงไปเป็นยังกรมพิจารณาแยกคายลงไปนั่งภาวนาไม่ต้องไป
เหน็ดเหนื่อยมากใจก็สงบเป็นสมาธิสงบเป็นสมาธิไม่ใช่สงบอย่างหนักอย่างมัวสงบเป็นสมาธิอย่างเบาแล้วก็อย่างสว่างอย่างเบิกบานเพราะมันได้ปลดเปลื้องแล้วเครื่องหนักเครื่องมืดมนอนเครื่องมืดมนอนตการทั้งหลายมันได้เปลื้องออกไปแล้วด้วยการพิจารณาตอนเย็นๆหลังจากประตัดส่งน้ำแล้วรีบปรีไปทางเดินจงกรมรีบปรีไปทางเดินจงกรมประตัดก็ประตัดกันแต่วันบ่ายสองโมงสองโมงเสร็จก็ประตัดเดี๋ยวนี้การประตัดก็ไม่ได้มาส่วนมากก็ปล่อยปฏิจำเป็นทำอะไรต้องรีบไปหางานหลักมีเวลาเมื่อไหร่ไปทางเดินโยกมทันทีมีเวลาเมื่อไหร่ไปทางเดินโยกมทันทีมันเบิกบานมันมีความสุขถ้าไปถึงทางยังกลมไปอยู่กับทางยังกลมมันเบิกบานมันมีความสุขเรื่องของธรรมมาเป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสเนี่ยเห็นทางเดินโยกมมันอยากจะร้องไห้มันอยากไม่เยี่ยมมันไม่อยากจะเห็นซ้ำแล้วบางทีก็ไม่ที่มันไม่อยากเห็นทางเดินโยกมก็ไม่มีไม่สำคัญทางเดินโยกมไม่สำคัญนะเดินโยกมนั่งสมาธิจิตสงบดีกว่าเดินยังกรมมันเดินไปเดินมามันไม่เคยสงบเลยอันนี้ประกอบเป็นเรื่องของกิเลสจิตที่ติงกิเลสมันจะต้องหาทางออกไปอย่างนี้มันไม่ได้ว่าเลยไม่หนักเดินยังกรมมันขี้ข้างเดินโยกมกันซะก่อนดีละครั้งนี้ตั้ง6 โมงครึ่งดีก็ได้1 ทุ่มยังมาไหวนี่เร็วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เนี่ยเอตหาก็ช่วงตะวันมาไม่อ่อมข้าวเพราะนั้นยิ่งวันนี่ผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนกันยังไงนะนี่เปลี่ยนนี่เราไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยเข้าเกือบจะไม่ได้เดินโยกมกันต่อไปนี้ตีระฆัง6 โมงครึ่ง7 โมงจึงมาประชุมกันไหวพระสวดมนต์พอสมควรขนาดไหนไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงถ้าไม่จำเป็นเน้นเรื่องการนั่งสมาธิให้มากใจไม่สงบหาสถานที่สงบไม่มีใจสงบแล้วสถานที่ตรงไหนก็สงบไปด้วยใจไม่สงบแล้วสถานที่ตรงไหนก็
็ไม่สงบและสถานที่นั้นๆก็วุ่นวายไปด้วยพูดถึงใจไม่สงบก็เพราะใจไม่มีความฉลาดพออะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องปรากฏใจว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นนั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นใจเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวใจออกไปเกี่ยวข้องทั้งหมดใช่ใจเรื่องภายนอกเป็นเรื่องของโลกโลกเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นโลกเขาวุ่นวายตลอดความสงบของโลกยุคไหนสมัยไหนความสงบของโลกไม่มีเรียกว่าวุ่นวายมาตลอดกาลที่นี่ถามหาคำว่าโลกโลกคืออะไรโลกก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟอันนี้ก็เป็นก้อนโลกชิ้นส่วนของโลกก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟเอามาประกอบเป็นโลกหรือเอามาไม่ใช่เอามารวมกันเป็นโลกดูชิ้นส่วนของโลกแต่ละชิ้นส่วนชิ้นส่วนไหนๆดูแล้วเขาไม่วุ่นวายชิ้นส่วนของโลกคือดินดินก้อนไหนดินตาราวะดินตารางกิโลตั้งแต่แผ่นดินเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่มีแผ่นดินเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่เห็นเขามีการสับสนหมุนวายอะไรน้ำก็เหมือนกันแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่มีโลกน้ำเขาก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นจะน้ำ
ในบ่อน้ำในสระน้ำในลำน้ำในน้ำในลำคลองน้ำในมหาสมุทรเขาไม่เคยบ่นว่าเขาทุกข์เขาไม่เคยบ่นว่าเขาสับสนวุ่นวายลมไฟก็เช่นเดียวกันลมที่พัดแรงลมที่พัดค่อยเขาไม่สับสนเขาไม่ได้วุ่นวายอะไรเขาไม่เคยเป็นทุกข์เขาไม่เคยเป็นสุขอะไรเขาไม่ได้เขาไม่เคยเดือดร้อนอะไรไฟก็เช่นเดียวกันเราจะตามให้เป็นไฟหรือไม่ตามให้เป็นไฟจะมีวิธีการให้เป็นแสงหรือไม่มีวิธีการให้เป็นแสงไฟเขาไม่สนไฟเขาไม่รู้เรื่องในเมื่อไฟไม่รู้เรื่องไฟจะอุ่นวายได้อย่างไรทีนี้ว่าโลกอุ่นวายหาความอุ่นวายของในโลกไม่มีดินจะดินตรงไหนดินตรงไหนแยกออกไปเป็นก้อนหินจะถูกระเบิดก้อนหินก็ไม่วุ่นวายอะไรดินแยกออกไปเป็นต้นหนาต้นไม้ถูกโค่นถูกตัดต้นไม้ก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรดินจะต้นผักต้นหญ้าอะไรฝนตกน้ำท่วมแดดออกน้ำไม่พอต้นจะมันดินหญ้าต้นผักตายเขาก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรน้ำจะไหลเชี่ยวน้ำจะไหลแรงจะตกสูงที่ในจากที่สูงสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นเขาไม่เคยเป็นทุกข์เขาไม่เคยเป็นสุขเขาไม่เคยอยากได้อยากเสียเขาไม่เคยมีกิเลสตัณหาอะไรไฟจะไฟในลักษณะไหนเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นคนจะเรียกว่าไฟหรือคนจะไม่เรียกว่าไฟไฟเขาไม่รู้เรื่องไฟเขาไม่สนนี่แล้วไฟเขาจะวุ่นวายยังไงแล้วอะไรเป็นโลกพูดถึงคนที่เกิดมาในโลกคนก็ดินน้ำลมไฟสัตว์เกิดมาในโลกสัตว์ก็ดินน้ำลมไฟสัตว์เกิดมาก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟที่มีอยู่ในโลกที่ความวุ่นวายไม่มีนั่นน่ะดินก็ไม่มีความวุ่นวายน้ำลมไฟก็ไม่มีความวุ่นวายแล้วเอามารวมเป็นคนเป็นสัตว์ดินตรงไหนจะวุ่นวายน้ำตรงไหนจะวุ่นวายลมไฟตรงไหนจะวุ่นวายไฟเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้ธรรมชาติของเขาให้ความอบอุ่นเขาก็อบอุ่นของเขาลมธรรมชาติของเขาพัดไปพัดมาเขาก็พัดไปพัดมาพัดเข้าพัดออกอยู่อย่างนี้ต้องการให้มีความอบอุ่นหรือไม่ต้องการให้มีความอบอุ่นไฟเขาก็ให้ความอบอุ่นของเขาตามธรรมชาติต้องการให้หายใจเข้าหายใจออกหรือไม่ต้องการ
เขาก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้ลมพัดไปตามสรีระร่างกายทุกชิ้นส่วนต้องการให้ไปหรือไม่ต้องการให้ไปเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาดินก็เหมือนกันต้องการให้เขาผมต้องการให้เขางอกหรือไม่ต้องการให้เขางอกเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของแผ่นดินอันนี้เขาเป็นอย่างนี้จะส่วนไหนส่วนไหนก็ช่างเขาหากเป็นของเขาอย่างนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดแล้วโลกตรงไหนจะวุ่นวายถามดูใจถามดูใจ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 จะวุ่นวายหรือใจจะตอบออกมาว่าใจไม่ได้วุ่นวายอะไรเขาว่าใจก็คือใจไม่ใช่ความคิดความคิดก็เป็นความคิดเป็นความคิดไปคำว่าใจก็เป็นใจไม่เป็นความคิดใจจริงๆเขาไม่ได้วุ่นวายอะไรความคิดความคิดเขาวุ่นวายหรือความคิดเขาก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรดูจริงๆแล้วความคิดเขาก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรความคิดทั้งหมดจะคิดมากคิดน้อยความคิดอันนั้นดับไปทั้งนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดกี่อย่างไม่สามารถนับได้เวลาเราหลับความคิดมีไหมก็ตรงว่าความคิดไม่มีเราจึงหลับเราจึงหลับนี่ความคิดทั้งหมดเป็นความคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเท่านั้นเขาไม่ได้วุ่นวายอะไรสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดมาแล้วดับไปแล้วอะไรวุ่นวาย จึงว่าความฉลาดของใจไม่พอเอาความคิดมาเป็นใจเอาความคิดมาเป็นใจเอาความคิดมาเป็นใจคิดเรื่องที่ดีก็รื่นเริงเพลิดเพลินพอใจคิดที่เรื่องไม่ดีก็ไม่สบายใจท่านจึงเรียกว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะความคิดเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะความคิดเป็นเหตุทำไมความคิดจึงเกิดขึ้นก็เพราะการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความฉลาดของใจไม่พอนี่ใจก็หลงใจที่ไม่ฉลาดพอนั่นนะไปหลงความคิดของเจ้าของเรียกว่าหลงสังขารคิดดีคิดไม่ดีเป็นสังขารทั้งนั้นถ้าหากว่าหลงแล้วอ
กิดปัญหาทั้งนั้นคิดดีก็หลงเรื่องดีๆไปเกิดความพอใจขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาแล้วอะไรต่อมีอะไรก็ตามมาคิดไม่ดีก็ไปยึดความคิดที่ไม่ดีนั้นถ้าไปยึดขึ้นมาความของไม่ดีก็เป็นรถก็เป็นเรานี่จึงว่าความสับสนความวุ่นวายทั้งหลายเกิดจากใจไปคิดว่าความคิดไปยึดถือว่าความคิดเป็นเราทำให้ใจจึงไปคิดว่าความคิดเป็นเราเพราะใจไม่เห็นใจแต่หากว่าใจเห็นใจแล้วจะไปยึดว่าความคิดเป็นเราเป็นไปไม่ได้ใจไม่เห็นใจจะต้องไปยึดความคิดเป็นเราทั้งนั้นเพราะความคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างใจถึงจะมีอยู่เป็นตัวเป็นตนแต่ใจไม่สามารถมองเห็นใจที่เป็นรูปร่างตัวตนนั้นได้คำว่ารูปร่างตัวตนนี้เป็นรูปร่างตัวตนในส่วนนามธรรมใจเห็นใจแล้วใจจะไปยึดสังขารเป็นตนไม่มีใจเห็นใจแล้วใจจะไปยึดนึกไปนึกคิดไปคิดไปยึดว่าความคิดเป็นตนไม่มีใจเห็นใจแล้วไม่ไปคิดไม่ไปยึดความคิดเป็นตัวเป็นตนและเรื่องของโลกจะวุ่นวายได้ยังไงคำว่าความวุ่นวายทั้งหมดเกิดจากใจที่ไปยึดความคิดว่าเป็นตัวเป็นตนใจเหตุไม่ไปยึดความคิดเป็นตัวเป็นตนสักแต่ว่าเป็นความคิดเกิดขึ้นเป็นความคิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นแล้วความวุ่นวายจะมาจากไหนนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีปัญญาสอนให้มีสติสอนให้มีปัญญารู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาในการเคลื่อนไหวออกมาเป็นความคิดปัญญาท่านหมายถึงความรู้รอบรู้ชัดว่าความคิดเป็นความคิดปัญญาคือความรู้รอบสังขารก็คือความคิดอันนี้แหละเอามาความคิดก็คือสังขารก็คือความคิดในเมื่อรู้แล้วว่าสังขารเป็นของเกิดดับรู้แล้วว่าความคิดสักแต่ว่าความคิดเกิดขึ้นมาเป็นความคิดแล้วดับไปทั้งนั้นแล้วจะไปว่าเป็นเราเป็นใจได้ยังไงความใจไม่ได้ดับเป็นทำไมใจไม่ดับเป็นเพราะใจไม่ได้เกิดใจไม่ได้เกิดใจมาจากไหนใจมีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใจตรัสรู้ใจก็คือตรัสรู้ธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นมีมาแต่ไหนแต่ไรจะรู้หรือไม่รู้ธรรมอันนี้มีแล้วจึงว่ากิเลสมันไม่ยอมรับนะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะกิเลสมันไปอ้างเพราะอันนั้นเป็นเหตุอ้างเพราะคนนู้นเป็นเหตุอ้างเพราะอะไรเป็นเหตุนั่นโลกมันกำลังจะลุกเป็นฟืนเป็นไฟมันอ้างอะไรอ้างเยาวชนบ้างเป็นเหตุแล้วก็อ้างพระไม่อบรมสั่งสอนประชาชนบ้างเป็นเหตุอ
กิเลสมันไม่ใช่ธรรมดานะนักคนฉลาดคนฉลาดบางทีโง่กว่ากิเลสก็มากมายคนที่คิดว่าเจ้าของมีสติปัญญาบางทีกิเลสมันก็บอกให้คนนั้นคิดอย่างนั้นก็มีถ้าหากว่ามีสติปัญญาคิดว่าเจ้าของมีสติปัญญาเพราะกิเลสมันบอกให้คิดอย่างนั้นอันนั้นอันตรายอันตรายแก่เจ้าของเสียผู้เสียคนอันตรายถ้าหากว่าคนที่กิเลสมันบอกว่าเป็นคนฉลาดมากเท่าไหร่อันตรายมากๆทีเดียวในโลกอันนี้ไม่ปลอดภัยคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำใจให้สงบทำใจให้สงบเราเห็นใจในเมื่อเห็นใจก็รู้ใจในเมื่อเห็นใจรู้ใจแล้วความคิดเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากนะความคิดเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเพราะความคิดเป็นของเกิดความคิดเป็นของดับใจเป็นของที่ไม่ได้เกิดใจไม่เป็นของที่ไม่ดับแล้วความคิดกับใจจะเป็นอย่างเดียวกันได้ยังไงจะเป็นอันเดียวกันได้ยังไงมันคนละอย่างเข้าใจชัดแจ่มแจ้งอาศัยความสงบพอที่จะรู้จะเห็นแล้วไม่ต้องมีใครไปบอกเรียกว่าสันทิติโกหรือปัจจตังรู้เฉพาะและเห็นเองไม่ต้องมีใครบอกเดินก็ทำความสงบรับประทานขับถ่ายก็ทำความสงบอาบน้ำชำระสรีละชำระสรีระด้วยวิธีการใดๆล้างหน้าล้างตาล้างปากล้างมือล้างมือทำความสงบได้คือมีสติสํารวมมีสติระมัดระวังสํารวมใจอยู่เรียกว่าทำความสงบจะสงบหรือไม่สงบแค่ไหนเพียงไรเราต้องทำอยู่เสมอการทำกับความสงบมันคนละเรื่องถึงจะทำความสงบนั่นแหละแต่การทำเป็นส่วนหนึ่งความสงบเป็นส่วนหนึ่งหาเงินก็เหมือนกันเงินก็คำว่าหามันเป็นคนละส่วนกินข้าวก็เหมือนกันกินก็อิ่มมันเป็นคนละเรื่องทำความสงบก็เช่นเดียวกันทำเรื่อยไปมันกับการกินข้าวนะกินเรื่อยไปกินเรื่อยไปกินเรื่อยไปการกินเป็นอันหนึ่งความสะอิดอิ่มเป็นอย่างหนึ่งการทำอันหนึ่งความสงบอันหนึ่งถึงจะทำความสงบก็ช่างกินก็สงบมันเป็นคนเลิกจึงต้องทำเรื่อยไปเหมือนกับการแสวงหาเรื่อยไปการกินเรื่อยไปตั้งแต่คำสองคำสามคำสิบคำยี่สิบคำตามแต่ความต้องการของธาตุขันธ์เธออิ่มเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากนะกินก็อิ่มคนละเรื่องถึงจะกินอิ่มก็ช่างหาเงินก็ช่างทำความสงบก็ช่างทำก็สงบเป็นคนละชุดเป็นคนละลักษณะทำเรื่อยไปนับตั้งแต่ตื่นขึ้นมา
ล้างหน้าล้างตามีสติเห็นโทษเห็นทุกข์ทำไมยังเห็นโทษเห็นทุกข์ล้างยังไงมันก็ไม่แล้วสักทีล้างหน้าล้างยังไงก็ไม่แล้วสักทีตั้งแต่ล้างไม่เป็นโผล่ออกมาพ้นออกมาคลอดออกมาล้างกันไหมเนี่ยก็ล้างไม่เป็นล้างไม่เป็นคนอื่นเขาล้างให้จนกระทั่งล้างเป็นล้างจนตายก็ไม่แล้วแล้วอะไรไม่แล้วอีกอะไรต่ออะไรไม่แล้วหมดอาบน้ำก็ไม่แล้วกินข้าวก็ไม่แล้วไม่แล้วสักอย่างนี่จึงว่ามันเห็นเป็นทุกข์ไปหมดเห็นเป็นภาระไปหมดขันธ์ทั้งหลายเป็นภาระอันหนักนี่มันหนักจริงหนักแล้วไม่มีโอกาสที่จะทำให้แล้วไปได้ทำจนตายคนนั้นเก่งขนาดไหนเก่งขนาดไหนก็ทำไม่แล้วนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าทำแล้วคือทำความสงบของใจให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นมีขึ้นไม่สนก็เรื่องดินเรื่องของเกิดของตายนี้ไม่สนก็เรื่องของเกิดของดับใจที่ปล่อยวางของเกิดของดับรู้เห็นชัดของเกิดของดับแล้วปล่อยวางใจอันนั้นทำแล้วปล่อยวางได้ภาระไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้สำรวมใจสอนให้ปฏิบัติใจให้เป็นธรรมขึ้นมาธรรมคือสติธรรมธรรมคือสมาธิธรรมธรรมคือปัญญาธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญาสามารถปลดเปลื้องสามารถถอนเจ้าของออกให้พ้นให้หลุดสลัดสิ่งที่กองเกิดกองดับกองเกิดกองตายทั้งหลายนี้สลัดให้หลุดคือสลัดให้หลุดที่นี้หมายถึงไปยึดสิ่งนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นจิตเป็นใจอย่างนี้จึงให้พากันใส่ใจของเรานี้เด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีสามารถที่จะรู้เห็นได้ทั้งนั้นก็เพราะมีอยู่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้เจ้าสิ่งที่เจ้าของมีอย่าไปหลงไอ้กิเลสความสุขมันอยู่ตรงโน้นความสุขมันอยู่ตรงโน้นอยู่ตามครับอยู่ตามบาร์อยู่ตามโรงเหล้าโรงสุราอยู่ตามเบียร์อยู่ตามไวน์ความสุขอยู่ในการมีเหย้ามีเรือนมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียความสุขอันเกิดจากมีลาภมีเงินทองเยอะๆมียศถาบรรดาศักดิ์นี่กิเลสมันบอกโซอันนั้นเป็นความสุขอันนั้นเป็นความสุขนั่นเป็นความสุขแล้วตะเกียกตะกายตามที่มันโกหกหลอกลวงต้มตุ๋น
คนโง่ที่อวดฉลาดคนฉลาดคนโง่ที่อวดฉลาดอวดจะฉลาดสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะถูกกิเลสมันจูงไปทั้งนั้นมันไม่จูงมันก็ลากล้มลุกคุกคานไปแล้วตะเกียกตะกายไปอ่ะเพื่อให้ได้สิ่งที่กิเลสมันบอกว่าอันนั้นดีอันนั้นดีอันนั้นดีนี่ความวุ่นวายเกิดเพราะอันนี้เกิดเพราะตัวกิเลสใจไม่ได้วุ่นวายดินน้ำลมไฟไม่ได้วุ่นวายโลกไม่ได้วุ่นวายวุ่นวายเพราะกิเลสกิเลสคืออะไรคือความไม่ฉลาดของใจกิเลสคือความหลงหรือจะว่าอวิชชาคือความหลงไม่มีความฉลาดรู้เท่าทันกระแสของกิเลสโลกนับวันที่จะสับสนวุ่นวายไปนะเพราะการพัฒนาของกิเลสนี่เขาพัฒนาก้าวหน้าไปไกลรูปแบบต่างๆรูปแบบต่างๆวิธีการต่างๆนี่กูไม่กลับไม่ว่าไม่ใช่ว่าเยาวชนเท่านั้นกูไม่กลับแกยังกระทั่งผมย้อมสีฟันฟันก็เป็นฟันพลาสติกก็ยังกูไม่กลับเพราะอะไรก็เพราะกิเลสมันไม่ได้แก่เป็นดูนี่ให้ดีๆของเหล่านี้เรามีทั้งนั้นศึกษาธรรมก็คือศึกษาสิ่งเหล่านี้เองรู้ธรรมก็รู้สิ่งเหล่านี้ล่ะศึกษาธรรมก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรามีอยู่รู้ธรรมก็คือศึกษารู้ธรรมก็คือรู้สิ่งที่เรามีอยู่นี้ศึกษาก็ศึกษาที่เรามีอยู่รู้ก็รู้ที่เรามีอยู่นี้จึงให้พากันตั้งใจใส่ใจจริงจังลงไปเราไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกเราไม่รู้ใครจะรู้ดูแม่เดี๋ยวนี้โลกเขาสนใจในการที่จะศึกษาธรรมที่เขามีอยู่ธรรมที่เขามีอยู่ธรรมที่เขามีอยู่เขาสุขสนใจกันไหมสนใจกันแต่เรื่องกิเลสตัณหามันบัญชาการบอกชี้ไปเท่านั้นแล้วเขาจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ยังไงนี่เราไม่รู้แล้วใครจะรู้เราไม่รู้แล้วใครจะเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเราไม่รู้แล้วผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีใครรู้แล้วศาสนาธรรมพุทธเจ้านี่จะอยู่ตรงไหนที่ว่า 5,000 ปี 5,000 ปีนี่บางทีเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีอยู่แล้วนะในหัวใจของแต่ละรายแต่ละรายมองลงไปมันมีแต่ฟืนแต่ไฟมองลงไปมันมีแต่กิเลสมันมองลงไปมีแต่ความหิวความกระหายอิ่มไม่เป็นนี่หรือเป็นศาสนาชาวพุทธโกหกให้เทวดาเขาหัวเราะเท่านั้นแหละในคุกในเต็นท์ตารางเต็มไปหมด
ในครับในบาเต็มไปหมดสารพัดรวมอยู่ในนั้นผมดำผมขาวผมแดงนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้เราต้องศึกษาศึกษาแล้วไม่ใช่พิจารณาหาติหาชมเรื่องของกิเลสเขาต้องเป็นอย่างนี้เขาจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกาลเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์นี่กิเลสเป็นข้าศึกกิเลสเป็นอันตรายวัตถุจริงๆเขาไม่ได้เป็นอันตรายวัตถุคืออะไรเขาเป็นอันตรายไหมจะวัตถุระเบิดก็ช่างเถอะความโลภความโกรธความหลงไม่มีวัตถุระเบิดมันจะไประเบิดอะไรไม่จะไประเบิดใครดินน้ำลมไฟเกลื่อนไปหมดของเกิดของแก่ของตายไม่มีกิเลสแล้วมันจะมีปัญหาอะไรจึงว่ากิเลสคือตัวข้าศึกกิเลสคือตัวอันตรายคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาสอนเพื่อกำจัดข้าศึกคือตัวกิเลสตัวนี้ใครกำจัดได้ใครกำจัดได้เข้าถึงสันติอันแท้จริงใครกำจัดไม่ได้ใครกำจัดไม่ได้ซกทุกซอกทุกมุมคำว่าสันติไม่มีดอกกิเลสมันจะสันติเป็นเหรอลบอยู่ในตำทำตำเหวก็ช่างหลบอยู่ในสภาพของนักบวชก็ช่างไม่เจอดอกสันติไปหาสันติจากของกิเลสได้ยังไงจะไปหาสันติจากกิเลสหากี่ภพกี่ชาติก็หาไม่เจอนี่จึงว่าอะไรที่จะเป็นไปเพื่อกำจัดข้าศึกคือตัวกิเลสอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องจริงจังลงไปในยุคนี้ในหน้าที่ในการงานอันนี้จึงเรียกว่าเป็นสาสนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตามลมเร่งๆตามกระแสมองไม่ออกว่าเป็นสาวกของใครดูความสงบในใจของเราแค่ไหนเพียงไรปล่อยวางได้แค่ไหนเพียงไรอันนั้นเป็นเครื่องหมายของความสงบภายในใจยังปล่อยไม่วะปล่อยวางไม่ได้ซะเลยนั่นนะมันก็กิเลสทั้งหัวใจปรารถนาสันติไม่เจอทั้งที่ปรารถนาความสงบปรารถนาความสงบแต่เจอแต่ความรุ่มร้อนถ้าหากว่าความจริงจังปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าย่อลงโอกาสที่เจอสันตินี่
มดโอกาสสันติไม่ต้องไปหาไกลหาตรงจุดที่มันวุ่นวายหาตรงจุดที่มันวุ่นวายวุ่นวายตรงไหนวุ่นวายตรงไหนวุ่นวายตรงไหนดูตรงนั้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 นให้อยู่ในจุดอันจุดที่วุ่นวายนั้นคำว่าอาตาปีอาตาปีความเพียรแผดเผาจดจ่ออยู่จุดเดียวจดจ่ออยู่จุดเดียวจดจ่ออยู่จุดเดียวจุดไหนก็จุดคือจิตที่ถูกกิเลสเขาเอาฟืนเอาไฟมาเผานี่ดูตรงนั้น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 ตั้งใจดูอันนี้เป็นธรรมดูจริงๆลงไปจะวุ่นวายขนาดไหนก็ช่างร้อนรนกระวนวายขนาดไหนก็ช่างเถอะความวุ่นวายความกระสับกระส่ายร้อนรนนั้นจะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปในที่สุดไม่มีที่มันมีแล้วมันไม่หมดเพราะเราไม่ดูความเพียรเพ่งอยู่ไม่มีสิ่งศัตรูของศัตรูให้ดูบานแก้วดูอยู่นั่น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 หน้ามือก็หลังมือก็มืออันเดียวกันความสงบก็ความไม่สงบก็อันเดียวกันนั่นเองคือใจดูอยู่จุดเดียวนั่นไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องเลือกการไม่ต้องเลือกเวลาเพราะความไม่สงบเนี่ยเขาไม่เลือกการเลือกเวลากิเลสเขาไม่เลือกการเลือกเวลาเกิดหมดเลยไอ้หมดไปกิเลสดับไปความใสความสว่างกระจ่างแจ้งของใจเขาก็ไม่เลือกการเลือกเวลาเหมือนกันทำทั้งหลายเกิดจากจิตทำทั้งหลายเกิดจากใจดูธรรมดูที่ใจดูธรรมดูที่ใจเพราะธรรมทั้งหลายเกิดจากตรงนี้กิเลสก็เป็นธรรมไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมนะกิเลสก็เป็นธรรมกิเลสที่ธรรมที่เป็นกิเลสเกิดก็เกิดตรงนี้ธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละให้ปล่อยวางจะเกิดธรรมทั้งหลายกุศลก็เป็นธรรมอกุศลก็เป็นธรรม
ุศลก็เป็นสังขารอกุศลก็เป็นสังขารไม่ใช่จะละเฉพาะอกุศลส่วนกุศลน่ะหวงไว้ไม่ได้ก็หมายความว่าอุปาทานยึดถือยังเต็มอยู่ของเกิดทั้งหมดอะไรเป็นของเกิดทั้งหมดสิ่งนั้นเป็นของดับเห็นของเกิดของดับเป็นของเกิดของดับเห็นชัดธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วจะไปยึดของเกิดของดับได้ยังไงจึงว่ากุศลก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ยึดถือสอนไม่ให้ติดเพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่ยึดถือพระพุทธเจ้าก็ทรงปล่อยวางแล้วจิตจึงพ้นยังหวงอยู่ยังหวงอยู่อะไรอยู่ยังอะไรอยู่ดีมากดีมากความดีก็เป็นเครื่องผูกเครื่องมัดของดีก็เป็นเครื่องผูกเครื่องมัดถ้าไม่ดีก็ไม่ดีมันก็มีอยู่เนี่ยดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างสัมเบสังขารสัมเบสังขาราสังขารทั้งหลายตัดออกให้หลุดทั้งหมดสันโตสันติยิ่งเกิดขึ้นมีขึ้นสมบูรณ์ภายในจิตไม่ต้องไปหาที่ไหนกิเลสเป็นข้าศึกกิเลสเป็นข้าศึกหาคำหาตัวหาตนของกิเลสหาตัวหาตนที่พูดกันว่าเป็นกิเลสมันอะไรมันเป็นหาไปหมดไม่ต้องไปหาที่ไหนตรงไหนก็เหมือนกับเราหาด้วยความสงบของใจผมมันมีกิเลสไหมขนมีกิเลสไหมเล็บมีกิเลสไหมฟันมีกิเลสไหมหนังมีกิเลสไหมผมมันมีกิเลสโกนทิ้งมันเสียขนมันมีกิเลสกิเลสโกนทิ้งเล็บมีกิเลสถอนออกไปผมให้หมดฟันมีกิเลสถอนออกมาถอนออกไปทิ้งหนังมีกิเลสดูรูปหนังตรงไหนมันมีกิเลสหนังมันเคยลอกชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกมากิเลสมันลดน้อยลงหรือเปล่าหนังเป็นแผ่นจะหนังอะไรก็ช่างดูลูกกิเลสมันอยู่ตรงนั้นไหมหนังเราส่วนไหนก็ช่างดูให้ดีอ
ดูให้ดีแล้วหนังนี้ก็เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสเล็บก็เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสฟันก็จะเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสขนผมก็เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสสรีระร่างกายทั้งหมดเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสทั้งนั้นถ้าหากว่าเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ธรรมเป็นเครื่องศึกษาธรรมใช้ธรรมเป็นเครื่องเรียนรู้ในที่สุดกองเกิดกองตายกองเกิดกองแก่กองตายอันนี้หาตรงไหนมีกิเลสไม่มีกิเลสไม่ที่จิตกิเลสไม่ที่จิตดูจิตเข้าไป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 กิเลสเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นจิตเขาเป็นกิเลสเพราะเขาก็เป็นยงอยู่อย่างนี้เขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นเกเรสักทีในเมื่อกินยาจิตเขาว่าอย่างนี้เราจะว่าจิตเป็นเกเรไม่ได้นี่แล้วกิเลสมันคืออะไรกิเลสท่านว่าเป็นสิ่งจรมาจรมาจากไหนจรมาจากในขณะตาสัมผัสโตโกสัมผัสเสียงเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาคิดนึกคิดปรุงแต่งนั่นมันตามมาเนี่ยท่านจึงว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจยาไอวิญญาณปัจจยาสลายตนะอาศัยการสัมผัสทั้งนั้นจึงเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาเป็นอุปเวทนาขึ้นมาเป็นอุปทานขึ้นมาจึงการปฏิบัติธรรมสอนจิตให้ฉลาดสอนจิตให้รู้สอนจิตให้ตื่นสอนจิตให้รู้จิตเห็นจิตจึงเป็นจึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมการเรียนธรรมศึกษาธรรมศึกษาอะไรต่อไม่อะไรนั้นนะไม่ใส่ใจในการที่จะให้รู้จิตเห็นจิตของเจ้าของไม่ถูกกระสาสันธรรมที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ยิ้มให้เขาก็ให้พานเข้าใจมุ่งรู้ธรรมเห็นธรรมจริงจังในการที่จะให้รู้จิตเห็นจิตของเราของจิตของเรานี่และก็มีโอกาสที่จะรู้จิตเห็นจิตของเราชัดได้ถ้าหากว่าไม่จริงจังก็จะเห็นแต่เงาเท่านั้นล่ะไม่มาเห็นแต่เงากิเลสมันเอาเงาตัวอันนี้แหละเป็นเครื่องมือของมันจึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเล่นทำอะไรทำสิ่งนั้นให้จริงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทำจริงคำว่าทำเล่นๆไม่ยิงไม่จางไม่มีในพระพุทธเจ้าศาสนธรรมของพุทธิพระพุทธของพุทธเจ้าสอนอย่างที่พระองค์ท่านทำมาแล้วทั้งนั้นทำจริงๆ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 ไม่ทำจริงจะรู้จะเห็นได้หรือ
ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนจะไปรู้เห็นได้หรือแต่เรานี่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้ครูบาอาจารย์เทศนาแทนที่จะเปิดเผยกิเลสมันก็ยังไม่เบาบางที่จะได้เห็นช่องทางมันก็ยังเป็นไปได้ยากที่จะเห็นช่องทางก็ยังเป็นไปได้ยากจึงว่าสรุปแล้วศึกษาธรรมรู้เรียนธรรมเพื่อรู้ธรรมก็คือศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่นี่เองความเกิดเรามีความแก่เรามีความตายเรามีคำว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเรามีนี่ตัวเหตุตัวเหตุตัวมาให้ตัวร้ายสิ่งเหล่านี้เรามีอยู่ทั้งนั้นจึงศึกษาทำศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่นี้พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมผู้ฟังได้สำเร็จมรรคผลก็คือพระพุทธเจ้าประกาศสิ่งที่ผู้ฟังมีอยู่นั่นเองรู้สิ่งที่เรามีอยู่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็ปล่อยวางธรรมนั้นนั้นใดรู้แล้วเห็นโทษถ้าไม่รู้ไม่เห็นโทษหรอกรู้แล้วปล่อยวางเองศึกษาใครควรพิจารณาแล้วพักอยู่กับความสงบพักอยู่กับความสงบแล้วก็ศึกษาใคร่ควรพิจารณาต่อไปการเดินทางเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยหรือหายเหนื่อยเดินต่อเดินไปไหนเดินในทางที่เรามีอยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่นี่อันนี้เดินทางเดินทางเพื่อความปลอดภัยเดินทางเพื่อพ้นจากหนทางอันนี้เพราะกายเวทนาจิตธรรมเป็นเพียงหนทางเดินทางเส้นนี้เดินเพื่อที่จะพ้นจากหนทางสุดไม่จะเดินต่อเดินไปอย่างเพ้อฝันเดินไปอย่างเพ้อฝันเดินไปอย่างจิตเลื่อนลอยอ
เดินไปยังเพ้อฝันเดินไปยังจิตเดินแล้วเลื่อนลอยมันจะไปตรงเส้นทางได้ยังไงแต่มีสติอยู่มีสติอยู่บางทีกิเลสมันก็ยังดึงแข้งดึงขาไปจึงว่าสติต้องเป็นสติคำว่าสติอ่อนสติไม่มีกำลังมันก็เหมือนกับคนไม่มีกำลังจะไปทำงานอะไรได้สติที่มีกำลังเป็นพลังไม่ต้องไปหาที่ไหนทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งเกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้นทันทีในขณะที่ทำให้ยิ่งนั้นคำว่ายิ่งยิ่งก็คือสติยิ่งคำว่ายิ่งยิ่งก็คือการกระทำในใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งสติก็ยิ่งขึ้นมายิ่งขึ้นมาทำให้ยิ่งไม่ต้องไปทานไม่ใช่ไปแสวงหาที่ไหนหรือเมื่อสติไม่ใช่จะเป็นพลังขึ้นมาเกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบันดาลเกิดจากการกระทำทั้งนั้นนั่งหมดคืนก็ไม่ง่วงมันจะง่วงยังไงมันตื่นถึงจะหลับตาอยู่ก็ช่างแต่ใจมันตื่นสตินี่นะเป็นธรรมเครื่องเตือนเราเองเป็นธรรมที่จะเตือนเราให้ตื่นคำว่าเตือนไม่ใช่จะเตือนอย่างที่เราเตือนๆกันจะว่ากระตุ้นก็ได้ก็ได้กระตุ้นเราให้ตื่นหมุนอยู่ภายในจิตหมุนอยู่ภายในจิตหมุนอยู่ภายในจิตเรื่องของธรรมล้วนๆเรื่องของธรรมล้วนๆคือเรื่องของสติเรื่องของปัญญาล้วนถ้าหากว่าสติอ่อนเพลยสติมาอะไรเรื่องของกิเลสล้วนจึงกิเลสก็ทำเหมือนกันหน้ามือหลังมือกิเลสก็ทำเหมือนกันความมืดกับความสว่างกลางคืนกลางวันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยรวดเร็วเหมือนหน้ามือหลังมือดูธรรมดูจิตดูธรรมดูจิตจิตไม่ต้องไปหาไม่เห็นไม่ต้องไปคาดคะเนว่าจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้คาดคะเนถึงจะรู้เห็นอย่างที่คาดคะเนก็เป็นรู้เห็นอย่างที่คาดคะเนกันไม่ใช่ของที่จะคาดคะเนนั้นใด
ไม่มีความอยากไม่มีกว่าการคาดคะเนจิตถึงจิตจิตรู้จิตจิตเห็นจิตแล้วรู้ทั้งนั้นถ้าไปคาดคะเนรู้ก็ยังรู้ครับทำไมยังไม่ต้องหาก็จิตมีอยู่แล้วจะไปหาที่ไหนหาเจ้าของเองจะไปหาเจอที่ไหนได้เจ้าของจะเจอเจ้าของไม่ต้องหยุดหาหยุดหามอะไรก็เห็นมานั้นแสวงธรรมหาธรรมหยุดความหาทั้งหมดแล้วจะเจอธรรมแล้วก็จะสัมผัสในธรรมอิ่มในธรรมยังหาอยู่ยังหาอยู่ไม่ได้แม้แต่จิตของเจ้าของเองก็มีแต่เห็นก็เห็นแต่ภาพที่ไปสมมติปรุงแต่งขึ้นมาหลอกเจ้าของอีกทีหนึ่งว่าอันนั้นเป็นจิตรูปร่างเป็นอย่างนั้นรูปร่างเป็นอย่างนี้เห็นซะขนาดไหนก็ช่างเถอะจะวาดออกมาเป็นรูปลักษณะไหนก็ช่างเถอะกิเลสมันไม่อยู่ตรงนั้นหรอกพักกันยังพักกันก็ไปหาเดินโยมกลมต่อนะอยากให้เดินโยมกลมกันมากๆฟังดูความเย็นก็เห็นเหลียวดูเดือนเหลียวดูดาวไปใจของเราตาสัมผัสอะไรหูสัมผัสอะไรก็เอาสิ่งที่สัมผัสนั่นๆเอามาคิดเอามาเป็นอารมณ์ของการพิจารณาถ้าหากว่าเราไม่เอามาพิจารณาเราจะไม่รู้จะไม่เข้าใจสิ่งนั้นๆแล้วเราก็จะไปยึดติดสิ่งนั้นๆว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วสิ่งนั่นนั่นสิ่งนั้นนั่นสิ่งนั้นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นเพราะไม่ว่าเขาเท่านั้นไม่ว่าเขาแล้วสิ่งเหล่านั้นเขาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมหมดแล้วกัน